ไปดูกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มีการยิงกันครับแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนเด็กวัย14ปีที่นั่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุและได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์เกิดบริเวณถนนสายพิมาหินดาดนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากลุ่มวัยรุ่น 4-5 คนจอดรถเก๋งดักซุ่มยิงกลุ่มวัยรุ่นคู่อริครับกระสุนเนี่ยไปถูกเด็กชายวัย14ปีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนดังในตัวเมืองนครราชสีมาและทำให้เด็กชายวัย14ปีคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับและนอกจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นยังใช้มีดลงมาไล่ฟันคู่อริจนได้รับบาดเจ็บไปอีก3รายด้วยล่าสุดตำรวจสภ.พิมายคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุได้แล้ว1คนแต่คนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับส่วนยายของเด็กที่เสียชีวิตครับนางสำรวยอายุ72ปีบอกว่าหลานเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งปกติจะไปเรียนในตัวเมืองอาศัยอยู่กับคุณป้าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปทำงานอยู่ต่างประเทศแต่ว่าก่อนเกิดเหตุหลานขอออกไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆครับขณะเกิดเหตุหลานนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนนแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุชักปืนออกมายิงใส่กลุ่มของหลานทำให้เสียชีวิตนะครับส่วนบรรยากาศในวันนี้ที่วัดสำริดตะวันตกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าครอบครัวของเด็กชายเหยื่อกระสุนปืนก็เตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไป